อ่ะว่าไปต่อไม่มีอะไรคิดถึงเพื่อนเพื่อนเก่าอืมนั่นแหวล่าะแต่มึงทิ้งกูไปทําไมวะเพื่อนฮะโอ้โหมึงทิ้งกูไปทําไมวะเพื่อนโอ้โหไหนๆเราเฮก็ีเปย็นเพื่อนกันแล้วเราคุยกดันอไดก้ใชน่ี้ปะไอ้เฮียยิงกันตรงฆ่าดีกว่าวะตรงเนี้ยเอาอีโมมายังไม่น่าอายมากกว่านะมีปัญหาเนาะไหมเออแทงดิว่าไงนะต้องทำแบบนั้นทำไมวะเพื่อนแบบไหนวะพูดเรแืบ่องบอะไนรั้นเนี่อยะนั่นแหละเพื่อนมึงรู้อยู่แล้วเพื่อนแค่ไมม่องรู้ตาเรก็ื่อรงู้ใจแล้วป่ะเพื่อนอะไรวะทิ้งอะไรวะกูเคยทิ้งมึงที่ไหนเล่ามึงทิ้งเอกอูคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมึงทิ้งกูไม่ได้ทิ้งเพื่อนทิ้งฝูงบินไม่สูงหรอกน้องจริงไม่ๆไมด้ึงลทองิ้ไปงทบทวนใหม่ดิเออว่าให้กูช่วยอะไรอะไรนะจะไม่ดีเลยถ้าจะไม่ดีเลยทำไมอ่ะก็ตอบเขาไปดีว่าทิ้งเขาแล้วทิ้งเขาไปทำไมอ่ะไม่ได้ทิ้งเอ้าก็เขาถามตรงๆว่าแบบทิ้งเขาทำไมก็ตอบเขาไปดิมึงมีเพื่อนคนใหม่ป่าวเพื่อนช่วงนั้นอ่ะไม่มีไมใช่่ไดป้ะมีใครแต่พูดอะไรบ้าๆวะเพื่อนไม่เพื่อนบอกได้ตรงๆเว้ยเอาจริงไม่ได้มีใครเว้ยจู่ๆมาถามอะไรวันเนี้ยก็ไม่ก็อยากรู้ไงเดี๋ยวแกทิ้งเราไปอีกกับเพื่อนแล้วทำไงอ่ะเราทำใจไม่ไหวหรอกนะเพื่อนคนสนิทอยู่บ้านวายแต่งงานกันโอ้วายพร้อมกันวายทำไงอ่ะเพื่อนทีเนี้ยยิ้มด้วยกันหัวเราะด้วยกันเฮ้ยอยู่ๆแกก็ไปหัวเราะกับคนอื่นอ่ะโอ้โหเฮียไปกูเป๋ว่ะกลับกันเลยดีกว่าไหมกลับทำไมอ่ะไม่เป็นไรเลยสนุกกำลังมันเออสบายดีแล้วนี่เขาไม่สบายดีเขาแค่ทักเขาแค่แบบว่าถามว่ามึงทำอย่างนั้นทำไมมึงก็ตอบเขาไปสิน้องตอนนั้นมันนี่ไงแล้วตะกุกตะกักทำไมเราโอ้ให้มันชัดเจนไปเลยคุยไปเลยก็ต้องเสียใจบ้างแหละเพื่อนอก่อนจะนอนนะเราไม่เจอแกคนสุดท้ายเปล่าเราก็ไม่รู้ไงว่าแบบมันจะได้เจอกันอีกไหมอ่ะว่าแกก็อยู่กับเราคนละที่อ่ะมึงอยู่เฉยๆดิสัตว์ครับผมโทษทีครับมันก็ค่อนข้างยากกับมึงไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าเกิดว่าแกรักเราจริงๆใช่ป่ะเพื่อนแกจะพยายามหาเวลามาหาเราหรือเราต้องหาเวลาไปหาแกถูกป่ะก็เราก็กลัวแกจะลำบากด้วยไงอยากให้แกแบบเอ้ยอย่างน้อยๆอ่ะถ้ามันแบบว่ามันเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างขนาดนั้นถูกป่ะแล้วแกก็อาจจะไม่ได้มีเวลาว่างด้วยก็อยากให้แบบว่าคนที่เขาแบบพร้อมที่จะดูแลแกมันมาดูแลแกดีกว่าเพื่อแกเจอคนที่ดีกว่าเราไงอืมนี่ออกไหมนี่มันเรามันดีไม่พออ่ะเนาะแล้วทำไมแกไม่ถามเราบ้างเลยอ่ะทำไมแกถึงคิดแทนเราทุกอย่างเลยอ่ะเพื่อนคนเป็นเพื่อนกันควรทำแบบนี้เหรอหุยไอ้ซออยู่เฉยเถอะกูเวียนหัววะแกไม่คิดถึงบ้างเลยหรอใจเราอ่ะก่อนจะนอนเราก็เจอแกเป็นคนสุดท้ายตอนตื่นมาเราก็เจอแกเป็นคนแรกอ่ะแกคิดว่าเราจะไม่เจ็บบ้างหรอวะวายเราก็รู้สึกผิดไงเราก็เลยมาขอโทษแกไงเออแต่เราก็มาช้าก็เข้าใจเลยมาช้าแต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าแบบแกจะอยากเจอเราอยู่ไหมไงแล้วเราก็ทำใจมาพอสมควรไงนึกออกนะก็นึกออกแต่เราไม่เคยคิดถึงแบบนั้นเลยนะเว้ยแกเพื่อนเราไม่เคยนึกถึงเลยนะเว้ยเราเป็นห่วงแกนะเว้ยว่าแบบแกจะโอเคไหมแกจะเป็นยังไงแต่เราแค่ไม่พูดเฉยเว้ยเพื่อนแต่ตอนนี้เราอยากพูดไงเพราะว่าเราอยู่ในฐานะเพื่อนกันใช่ปะเรากลับมาเป็นแบบคนไม่รู้จักกันได้ไหมงั้นนะก็ได้นะเอางั้นหรอเอาแบบเมื่อกี้ก็ได้เจ้าจริงเหรอซอก่อนด้านเนี้ยแบบสถานะอะไรเอ่ยก็ได้แต่แบบเพื่อนกันมันโอ้ยมันสนิทกันเกินกันนะเพื่อนเขาไม่อยากได้แล้วหรอใช่ครับคุณวินัยครับเ
แต่เพื่อนก็หูตกเลยนะอย่างเงี้ยไอพี่นู่นเรามีอะไรไอหลอกบ้านวะไม่มี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 หรอกไอแบงค์มาเก็ตไงไม่มี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 หรอกไอมีประชุมปะไม่มี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 แกมีธุระไหมเพื่อนคืออะไรอะธุระอะไรอะอ้าวธุระไงธุระที่สำคัญกว่าเราอะแกก็ไปเลยอืมไม่ใช่เราถามไม่เฉยถ้ามันมีเดี๋ยวได้คอนเซิร์นนานๆทีเจอนานๆทีเจอไม่ได้เจอกันบ่อยๆก็นานๆก็เจอกันทีก็กินคงกินข้าวด้วยกันบ้างเมื่อก่อนยังป้อนข้าวกันอยู่เลยเดี๋ยวนี้เก่งขึ้นแล้วนี่กินเองแล้วนี่ใช่แกก็เก่งขึ้นเยอะเลยโตแล้วอ๋อใช่ช่วงนั้นคงมีคนอื่นป้อนด้วยแหละแกก็เลยไม่ได้สนใจเพื่อนเก่าอย่างเราใช่ปะไม่ใช่ไม่แกคิดงั้นน่ะแต่ก็เข้าใจแหละรสมือเพื่อนใหม่คงอร่อยกว่าเพื่อนเก่าอยู่แล้วน้ำพริกถ้วยเก่าก็คงจะรอวันทิ้งอย่างเดียวอ่ะทำใจอ่ะพี่สุดเลยไอ้นะพี่ทำอะไรเนี่ยทำอะไรอยู่ฟังอยู่ปะเนี่ยฟังอยู่อะไรนะว่าไม่มีไรอ่ะเป็นอะไรของมึงเนี่ยโอ้ทีอยากจะมาก็กะลิกกะลิกกะลิอยากจะมาพอมาแล้วก็ไม่คุยอยู่ตรงทางเข้ากระหลาดกลางอ่ะเออแดงอ่ะอะไรวะแรกๆก็คุยอยู่ไอ้หลังๆไม่ให้คุยเรื่องไรอ่ะเอ้าแล้วแต่นะพามาเจอแล้วก็เดินมาส่งแล้วไงอยากบอกอะไรหรือเปล่าเปล่าอ้าวกลับไปเปลี่ยนมันก็ได้เหมือนกันอ่ะโอเคว่าไงคุณรีซอโอ้โหอย่างนี้ยิ่งหนักเป๊ะกว่าเดิมไม่ว่าเป็นอะยังไงมาไงครับเนี่ยไม่เจอกันตั้งนานอะอ้าวสบายดีครับเราทักกันไปแล้วนี่อ๋อใช่ก็เปลี่ยนโหมดให้ไงครับว่าไงครับสวัสดีครับยืนฟังผู้ใหญ่คุยกันก่อนแป๊บนึงนะอยากโตไหมหนักโตไหมอะไรนะเกิดใหม่ทุกดอกเขาน่ะเออดีดีนะเออมาโดนด่าที่เขาไม่ด่าเขาอยากเขาอยากเขาอยากดีกับมึงมึงคุยต่อเลยเอาต่อเลยเออมึงยอมหน่อยที่ต้องเป็นพ่อใช่ไหมอ่ะใครวะเนี่ยก็เป็นแฟนแม่หนูเป็นลูกใครเหล่าเต้าเหรอเนี่ยลูกเต้าเหล่าใครจะเปิดนะหนูซื่อวุ่นวายนะฉี่แป๊บนึงนะวุ่นวายหนูเป็นลูกของแม่มิกไม้สมชื่อเลยมึงวุ่นวายมันใครอะแม่คนนี้เหรอคนนี้ลุงกูอ่ะเออโอ้แปลว่าหนูต้องได้เสื้อแม่มาเยอะแน่เลยดูหัวหนูกับหัวลุงเนี่ยหัวลุงกับหัวลุงลองไปดูสิแต่ลุงเขาไม่น่าจะมีแค่ผมสีส้มอย่างเดียวน่าจะมีสีขาวนิดหน่อยใช่หรอคงลุงหวักลีค่ะขงเงียบกิมแรมเนี่ยอันนี้เป็นมีลูกเหมือนเมื่อไหร่ไม่เห็นเล่าให้กันฟังเลยครับนายเขาบอกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีน้องชุดลุงสวัสดีครับชุดลุงอันดูเท่าไหร่เนี่ยแม่บอกไอซอนอันนั้นเขาเป็นไรไม่รู้นะว่าเขาสเปซซอมบี้เหรอเขาเป็นพ่อมิดไนท์อ่ะพี่ไม่ใช่คนนู้นอ่ะก็เนี่ยแดงๆเนี่ยใช่ไงเขาเป็นพ่อมิดไนท์เหรอเขาเป็นป้ามิดไนท์ครับโอ้ยความสัมพันธ์อะไรกันเขาก็คอยดูแลครับเขาก็เป็นคนใจดีด้วยมากๆเลยไม่เอาพี่ไม่เอาไว้ชีวิตถือว่าทำบุญทำทานโอ้โหไม่แนะนำตัวหน่อยหรอมาจากไหนอ่ะ
ว่าไปเอามานะเอามามามาสวัสดีค่ะหนูชื่อบุญวายนะน้ำเป็นลูกของแม่มิกไนท์จักเหยียบโอเคเหยียบลูกก้าวเขาวงเล็บไปด้วยใหญ่ๆเลยทำไมหนูอยากไปเป็นลูกมิกไนท์ครับเพราะว่าแม่หนูไม่เหมือนคนอื่นไม่เหมือนใครแม่หนูเก่งแล้วแม่หนูก็สอนกับหนูว่าห้ามกลัวใครเหมือนแม่ด้วยโอเคไม่เหมือนใครหรือไม่มีใครอยากเหมือนเนาะดีมั้ยนะตามเอาไปเป็นแม่ลูกกันหัวคนละสีกันนะต้องเล่นก็หัวสีคล้ายๆกันไงแต่คงจำไม่ได้ว่าหนูสู้เมื่อวานหนูก็เลยไปทำสีผมมาใหม่มีผลกูก็รอฟังก็คุยกันอยู่เนี่ยรองเท้าบู๊ทนี่จะไปไหนอ่ะไม่ใช่รองเท้าบู๊ทนะรองเท้าอะไรเนี่ยของรองเท้าของวัยรุ่นเท็ดดี้น่ะเท็ดดี้เหรอพี่เปาใช่แล้วซื้อนี้มาใส่ไหมเอาฮะอันนี้เราต้องเรียกคำว่านายละแม่เรียกว่าอะไรโอเคพ่อฮะสมองมึงคิดได้แค่นี้เหรอก็ตอนแม่ก็ตอนนั้นก็เคยพูดอยู่อ่ะว่าใครที่นั่นแต่นานแต่แม่หรือว่าเคยคุยกับแม่ก็คือเป็นพ่อไงน้องเขามีกูมีบวชหลายคนดิมีเสื้อฉายจริงเนี่ยมันเป็นคงจริงแน่แม่ก็เคยแต่งงานกับใครแล้วแม่ก็ไม่เคยคบกับใครด้วยอ่ะเราขอโทษด้วยที่ลุงเราเรียกแบบนั้นผมไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับน่ารักดีครับน่ารักดีน้องเรียกว่าอะไรอ่ะมึงจะไปแล้วเหรอผมเหรออืมยังครับยังแปลว่าอยากอยู่ตัวแล้วนะใช่ไหมปู่อยากอยู่ด้วยเหรออยากไม่เป่าไปก็ไปครับแหมจะไปแล้วเหรอครับกูมีแค่ยังไม่ไปครับอยู่ได้แล้วแต่ซอครับเพราะซออยากมาถ้าซออยากไปซอก็บอกแล้วแต่พี่ไปผมก็ไปทำไมหรอเมืองนี้มันเศร้าหรอซอหรือว่าเมืองนี้มันไม่ค่อยสดใสหรอทำไมมาที่นี่ทำไมถึงดูแบบสงบป่าสงบครับจังเลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นหรอเป็นไรอ่ะไม่เห็นแบบห้าวเหมือนที่นู่นเลยเอามันไม่ใช่ถิ่นเราเนาะที่นู่นเขาห้าวรับไม่ใช่ครับพอตัวครับพอตัวแบบมันว่ามันโฟลกว่านี้ครับไม่ไงก็ไม่กลับบ้านเหรอไม่รู้จะคุยอะไรอ่ะก็คนมันมีของอะลุงทำไงได้ก็ต้องโฟลเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะถ้าจะไปแล้วก็บอกมินเน่ด้วยนะได้ครับได้ครับคำพูดของแม่เหมือนไม่รู้จะพูดอะไรมึงอยากไปยังสอเยี่ยมมึงก็เดทแอร์อย่างนั้นเนี่ยอ่ะไม่คืออย่างนี้พี่จะบอกว่านานๆทีเราได้คุยกันเราได้เจอกันเนี่ยเพิ่งกลับมาเจอกันเป็นแบบเป็นเดือนๆเลยมั้งดังนั้นเนี่ยแบบมีอะไรอยากจะพูดอยากจะคุยอ่ะก็พูดไปให้หมดซะเพราะเวลามีจำกัดเราไม่สามารถย้อนเวลากลับคืนมาได้นะเว้ยน้องของเขาน่าจะหมดแล้วมั้งมีอะไรหมดยังครับมาถึงอะไรครับเฮ้ยเรื่องนี้คุยได้อีกยาวครับอยู่ที่ว่าจะรับไหวหรือเปล่า มีอะไรอีกหรือเปล่าครับมันไม่ได้เจอกันบ่อยๆนะมึงจะมาหลบหลังกูทำเหี้ยอะไรเนี่ยโอ้โหปัญญาอ่อนปะเนี่ยคุยได้เลยอยากคุยอะไรคุยเลยคุณอยากถามอะไรไหมล่ะก็ไม่น่ามีนะครับอยากแค่มาถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมก็สบายดีครับเขาดูแลดีหรือเปล่าใครก็เขาอะครับเขาอะเขาไหนเขาว่าเต็งอะไรอะเขาว่าเขาอะครับคนนั้นนะครับ
ก่อนหน้านี้หรอครับเขาก็ดูแลดีนะเดี๋ยวเราเข้ามาทำให้เสียใจใช่ปะเนาะก็เขาก็ดูแลดีแต่ว่าถ้าในฐานะของพี่น้องก็ดูแลดีครับพี่น้องเท่ากับฐานะของแฟนหรือเปล่าครับพี่นายไม่ได้เป็นไรครับลุงไม่ได้ตกลงในสถานะเป็นแฟนกันเลยครับไม่เคยตกลงกันเลยด้วยซ้ำแล้วก็คุยกันไปแล้วด้วยว่าเป็นพี่น้องกันแต่ก่อนอันนี้เหมือนจะเป็นคนคุยกันเนี่ยครับใช่ไหมก็อาจจะใช่ครับแต่ว่ามันไม่มีอะไรมาแทนที่ได้ไงแทนที่อะไรครับแทนที่อะครับลุงอยากได้ตู้เย็นแล้วลุงซื้อไมโครเวฟแล้วมันจะหายอยากได้ไหมอะครับแล้วตู้เย็นคือใครครับถ้าเราอยากมีตู้เย็นถ้าเรามีตู้เย็นแล้วได้ไมโครเวฟมาแล้วตู้เย็นคืออะไรครับคือใครครับไม่มีใครแทนที่ได้หรอคงประมาณนั้นครับแทนที่ใครเหรอครับพูดไปมันจะดูพูดได้ครับพูดได้มันก็ลืมยากครับมันลืมยากนั่นนะครับขอบคุณครับลุงลืมไอ้ที่ว่านี่ของที่มันแทนกันไม่ได้เนี่ยแล้วที่มันแบบลืมยากเนี่ยหมายถึงอะไรล่ะครับก็ขอโทษแล้วกันนะครับที่เข้าไปเท่ในชีวิตคุณครับกูว่าไอ้ขี้นี่ไปปัญญาอ่อนหรือมันไปสุดตีหรือสักอย่างมั้งไอ้สัตว์อ่ะมิดไนท์สรุปคือลืมไม่ได้ใช่ไหมครับหรือว่ายังไงครับหรือว่ายังไงฮะก็ลืมไม่ได้ครับคือมันแบบฝังใจอย่างนี้เหรอครับหรือว่ามันแบบตาตึงภายในหัวใจอะไรอย่างนี้ป่ะฮะเลยทำให้ลืมไม่ได้หรือว่าแบบไม่มีใครสามารถมาแทนที่เธอได้อะไรประมาณนี้ป่ะครับเอาลงประมาณนี้ป่ะก็ประมาณสุดท้ายเวลาไปเจอใครใหม่ก็ไม่สามารถลืมได้ครับมันทดแทนกันไม่ได้มันแทนกันไม่ได้ใช่แบบคนบางคนมันจะไม่เหมือนกันโอเคเราไม่เปรียบเทียบกับใครแต่ว่าความรู้สึกอะที่มีให้อะมันไม่สามารถแทนได้อันนี้พี่เข้าใจถูกต้องไหมครับครับมึงจะแอคทำมีเฮียอะไรเนี่ยแล้วคนนั้นคือใครล่ะครับเขาก็น่าจะรู้ตัวอยู่มั้งครับแต่เขาแค่แอคที่เก๊กหลงตัวเองไอ้เหี้ยเขาจริงจังมึงจริงโจกกูแบบคืออันนี้กระซิบจริงนะคืออันนี้มันเป็นเวที่ต้องคุยแบบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือกูแบบกูสุดตีอย่างงี้ใช่ไหมต้องเวลีลาใช่ไหมที่มึงเคยบอกกูอะที่บอกพี่ผมแบบผมไม่ชอบที่แบบต้องมีชั้นมีเชิงเชิงชั้นเชิงเหี้ยเลยปัญญาอ่อนเลยเหี้ยเขากำลังพูดถึงผมอยู่ผมเนี่ยได้เต็มๆเลยตรงเนี้ยพี่นึกออกปะอ๋อแล้วไงอ่ะแล้วมันจะหล่อทำไมคือเป็นกูก็ต้องหล่อไงบทเนี่ยก็ต้องหล่อแล้วโอ้โหกูไม่เข้าใจกูหงุดหงิดว่ะฟังคือมันชั้นเชิงแล้วอะไรคือไม่เข้าใจคือกูเข้าใจกูเป็นคนดูกูก็หงุดหงิดอีเหี้ยมานั่งเล่นเหี้ยแล้วแกปัญญาอ่อนไอ้สัตว์เขาก็บอกอยู่มาถึงมึงก็รู้แล้วก็มานั่งเล่นเหี้ยแล้วแหละแล้วแต่ไอ้สัตว์เหี้ยกูก็หงุดหงิดเนี่ยกูว่าคนดูเขาก็หงุดหงิดเหมือนกันนั่นแหละกูก็หงุดหงิดเนี่ยกูอยู่ในจอด้วยเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อีเหี้ยพามาดูอย่างงี้ซอยพี่ซอยซอยไอ้เหี้ยเขาก็บอกเขาลืมไปแล้วเลยไม่ได้เป็นตั้งครับเมื่อกี้หมายถึงผมแล้วครับคุณอะไรตอนไหน